ช่วงนี้นะคะมาคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนในสหรัฐอเมริกาอย่างที่เราทราบกันเนี่ยไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยเป็นของบริษัทในสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าสหราชนาจักรเนี่ยเขาอนุมัติการใช้ฉุกเฉินก่อนสหรัฐไปอีกนะคะทีนี้คุณนัชยาสงวนสุขวันนี้จะพาเราไปดูกันว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วที่สหรัฐเนี่ยน่าจะได้วัคซีนแล้วก็ฉีดให้กับบุคคลที่มีอายุ16ปีขึ้นไปได้เร็วๆนี้แล้วนะคะไปดูความคืบหน้าที่นั่นกันเพราะว่ายอดติดเชือ้อก็ยังคงพุ่งขึ้นอย่อ่่่าางงตออเเนนืลยสสสสววัััดดีีคะคะคุณชะะะ สวัสดีคุณแอมคุชาคุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณแอมได้เรียนคุณผู้ชมไปว่ายอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดีวยวกันยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9ในสหรัฐอเมริกานะคะก็มีข้อมูลว่าทุบสถิติอีกแล้วในช่วง7วันที่ผ่านมาตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้น2,249คนในช่วงของ7วันเท่านั้นนะคะถือว่าทุบสถิติ ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่มีการทำสถิติเอาไว้ก็คือ7วันมีคนเสียชีวิต2,232คนก็ถือว่าเกินจำนวนที่มีสถิติที่ถือว่ามากที่สุดก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการระบาดในสหรัฐอเมริกาและวัคซีนนั้นก็เป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันนั้นหวังว่าจะมีการอนุม,มัติให้ใช้ได้เร็วๆนี้นะคะซึ่งล่าสุดมีข้อมูลนะคะจาก fda สหรัฐอเมริกาหรือว่าออยสหรัฐนะคะที่เขามีเอกสารออกมาระบุนะคะว่า ทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA นั้นมีข้อมูลจากการทดลองวัคซีนโควิด19ที่เป็นของบริษัทไฟเซอร์อิงนะคะก็ถือว่าสร้างความกังวลน้อยลงไปเยอะมากเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อเห็นผลอันนี้แล้วเนี่ย ความกังวลต่างๆที่มันมีนั้นมันลดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นข้อมูลการทดลองวัคซีนที่ถือว่ามีความสอดคล้องกับข้อเสนอที่ FDA นั้นจะมีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนเป็นกรณีฉุกเฉินนะคะ FDA นั้นยังระบุนะคะว่าข้อมูลวัคซีนไฟเซอร ที่มีการต้านไวรัสโควิด -19 นั้นก็จะมีผลที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่มีการฉีดในเข็มแรกก่อนที่จะมีการฉีดเข็มที่2ใน3สัปดาห์ถัดมานะคะนอกจากนี้ FDA ยังมีข้อมูลในเชิงลึกคุณผู้ชมที่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนนี้มันมีประสิทธิภาพมากถึง95%นะคะก็เป็นข่าวที่บริษัทนั้นมีการเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งการใช้วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer นั้น2โดสคะ่ะเป็นการฉีดป้องกันแบบเต็มรูปแบบ ฉีดครั้งแรกก็สามารถที่จะป้องกันโรคได้นะคะ89%จากกรณีที่รุนแรงที่สุดรวมถึงวัคซีนนี้ยังให้การป้องกันในระดับที่ใกล้เคียงกับผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิดมาแล้วด้วยถามว่าผลข้างเคียงมีหรือไม่อย่างไรผลข้างเคียงมีค่ะ มีผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดก็คือผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีอาการปวดหัวหรือว่าปวดบวมบริเวณที่ฉีดนะคะโดยทั่วไปก็คือบริเวณแขนนะคะตามมาด้วยอาการเหนื่อยล้าในระยะสั้นก็มีการปวดกล้ามเนื้อด้วยในบางครั้งด้วยนะคะถามว่ากลุ่ม ที่เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนกลุ่มแรกนั้นจะรวมถึงหญิงตั้งครรภ์แล้วก็คนที่อายุต่ำกว่า16ปีด้วยหรือไม่ในข้อมูลบอกว่ายังไม่รวมนะคะในการศึกษาในครั้งนี้แต่ว่าวัคซีนก็อาจจะยังไม่ได้มีการอนุมัติให้ใช้ในกลุ่มนี้ซึ่งถามว่าการที่อยสารนั้นออกมาแสดงสัญญาณในเชิงนี้นั่นหมายความว่า เป็นหนทางที่มีทางที่ดีนะคะในการที่จะอนุมัติใช้วัคซีนสำหรับ FDA ที่จะมีการประชุมกันในวันที่10ธันวาคมนี้นะคะทางนายแพทย์อัลเบิร์ตเบลาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไฟเซอร์นะคะก็บอกว่าเรื่องของการอนุมัติวัคซีนของทางบริษัทที่คณะกรรมการนะจะมีการประชุมก็จะหารือกับไฟเซอร์เกี่ยวกับเรื่องของการให้ผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะถือว่าทาง ไฟเซอร์เองก็บอกว่ามีคําถามที่อาจจะมีทาง F D A ที่อาจจะต้องการคําตอบจากไฟเซอร์ไฟเซอร์ก็บอกว่ามีคําตอบให้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าพร้อมที่จะมีการให้ข้อมูลที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้อื่นได้ก็กําหนดอย่างเป็นทางการก็คงจะทราบในอีกไม่กี่วันแล้วนะคะคือวัน วันเสาร์น่าจะพอมีข้อมูลออกมาแล้วสำหรับ FDA นะคะสำหรับดรแอนโทนีฟอลซี่นะคะก็ออกมาระบุนะคะว่าการฉีดวัคซีนโควิดนั้นในสหรัฐอเมริกาอาจจะจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรแต่คงไม่กี่วันเท่าไหร่นะก็สามารถจะเริ่มได้ในช่วงสัปดาห์ที่3หรือว่าสัปดาห์ที่4ของเดือนธันวาคมนะคะก็ถือว่า ตรงกับการวิเคราะห์ของ FDA นะคะว่าวัคซีนนั้นจะมีคุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์ที่จะให้ความสำเร็จได้ก็คือมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนที่มีความกังวลเรื่องของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะก็อาจจะมีความเป็นไปนได้ที่การใช้ฉุกเฉินนั้นจะออกมาเร็วๆนี้ซึ่งการที่ออกมาแบบนี้เนี่ยก็คาดการไว้ว่าวัคซีนไฟเซอร์ร้อยล้านโดสที่ซื้อมานั้น ก็มีความถามว่าจะสามารถดําเนินการฉีดวัคซีนได้ตามกําหนดหรือไม่อย่างไรนะคะก็เจ้านาที่ก็บอกว่าน่าจะมีความพร้อมแต่ว่าทางไฟเซอร์ก็บอกว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะต้อง มีส่วนหนึ่งที่ต้องรอเพราะว่าได้มีการกระจายไปสู่ประเทศอื่นๆแล้วด้วยนะคะในขณะเดียวกันมีข้อมูลว่าโจไบเดนพร้อมแล้วนะคะที่จะจัดการเรื่องของวิกฤตโควิด -19 ทันทีที่เขาขึ้นมารับตำแหน่งเขาบอกร้อยล้านโดสนั้นจะสามารถกระจายสู่ประชาชนได้ภายใน100วันที่เขาดำรงตำแหน่งนี่เป็นสัญญาณที่ดีที่ออกมาจากทางสหรัฐอเมริกานะคะว่า ทางผู้นําประเทศหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมาทางออยอมีความสอดคล้องกันนําไปสู่ไฟเขียวที่จะทําให้ทุกฝ่ายรวมถึงชาอเมริการทั่วประเทศนั้นมีความหวังมากขึ้นในการที่จะได้รับวัคซีนทั้งหมดแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขในสหรัฐอเมริกาคุณแอมมชชผู้ช,ชมต้องบอกว่าผู้ติดเชื้อ 15ล้านคนผู้เสียชีวิตอีกหลักแสนคนแล้วเขาคาดการว่าในช่วงคริสต์มาสนี้นะคะจะมีชาวมริการออกมารวมตัวจํานวนมากและอุณหภูมิที่เย็นเนี่ยอาจจะทําให้เรื่องของการระบาดของโควิด1 9มันรุนแรงขึ้นกว่านี้หลายฝ่ายก็บอกว่าต้องยกเลิกไปเลยสําหรับการรวมตัวกันในช่วงคริสต์มาสเพราะว่านี่แหละคะ่ะ การยกเลิกการลงตัวคือของขวัญที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับโควิด -19 ค่ะคุณแอนวะิชาคุณผู้ชมค่ะขอบคุณที่ติดตาม p n n ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ